ของนักข่าวไอเอ็มสดทันทีที่มีข่าวเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดังนาฬิกา16นาทีค่ะช่วงที่2นะคะกับรายการเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดังค่ะไปดูประเด็นทางการเมืองกันนะคะการตอบคำถามของทั้ง2ท่านก็คือเลขาธิการกกต.แล้วก็ประธานกกต.นะคะเกี่ยวกับเรื่องของไทยรักษาชาติแล้วก็พลังประชารัฐเดี๋ยวไปดูท่านเลขาธิการกกต.ก่อนเมื่อวานที่ท่านให้สัมภาษณ์เรื่องของการยุบพรรคพลังประชารัฐท่านก็บอกว่ามันมาแต่แค่คำร้องไงมันไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่แบบชัดเจนนะคะเหมือนกับกรณีของไทยรักษาชาติแต่2เคสนี้เทียบกันไม่ได้ก็เลยคิดว่า2สัปดาห์นี้น่าจะจบได้เหมือนกันพันตำรวจเอกจรุงวิทย์พุ่มมาค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเองนะคะได้มีการพูดถึงกรณีการยื่นยุบพรรคพลังประชารัฐบอกว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐานถ้ามีหลักฐานอันเชื่อได้ว่าผิดมาตรา92ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองก็ต้องเสนอจึงจะเสนอต่อกกต.ก็คือที่ประชุมใหญ่นะคะเพื่อพิจารณาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไปแต่หากมีการยื่นร้องต่อกกต.แล้วมันไม่ได้มีหลักฐานอะไรกกต.ก็ต้องไปหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะซึ่งอย่างกรณีของไทยรักษาชาติเป็นใบสมัครที่มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคือชัดเจนเลยมันเห็นเป็นความผิดที่ชัดเจนส่วนพลังประชารัฐก็มันไม่มีความคือแบบมีแต่ความผิดและคำร้องมาแต่ไม่มีหลักฐานเพิ่มก็เลยคิดว่า2สัปดาห์นะคะน่าจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมของกกต.ได้ตอนนี้ข้อมูลยังไม่เยอะส่วนไทยรักษาชาติหลังจากที่ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลไปแล้วตอนนี้นะคะศาลก็ไม่ได้ติดต่อขอคำชี้แจงเพิ่มเติมแต่อย่างใดส่วนอีกปมหนึ่งนะคะก็เป็นกกต.ที่ไปตรวจสอบพรรคการเมืองที่ไปแก้ไขข้อมูลสมาชิกในระบบกว่า200คนบอกว่าเรื่องนี้ทางจังหวัดก็จะชี้แจงต่อศาลฎีกาซึ่งสาเหตุที่ไม่ประกาศรายชื่อสมาชิกที่บางส่วนมีการแก้ไขข้อมูลประวัติเป็นฐานข้อมูลที่กกต.เนี่ยสามารถตรวจสอบได้และก็ไม่ได้มองว่าเป็นการให้ใบส้มในการตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือเป็นการดำเนินคดีอาญาเพราะว่าเป็นแค่การจัดทำทะเบียนข้อมูลให้กกต.จังหวัดไปชี้แจงต่อศาลได้เลยส่วนอีกเคสนึงที่กำลังดังอยู่ในตอนนี้ก็คือคุณธนาธรที่มีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ท่านจรุงวิทย์บอกว่าขั้นตอนนี้จริงๆมันอยู่ในศาลอาญานะคะจะให้คุณให้โทษจะถูกตัดสิทธิ์จะถูกจำคุกอะไรหรือเปล่าตอนนี้คือทางคดีอาญาเนี่ยผลสรุปมันยังไม่ออกกกต.ก็เลยตอบเรื่องนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวประเด็นเหล่านี้เนี่ยเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนะคะพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมากันเลยค่ะที่การกกต.ที่ตอบในประเด็นเหล่านี้ค่ะค่ะเอาอันนี้อยู่ขอรายละเอียดอยู่ที่ศาลนะครับเรื่องเป็นกระบวนอยู่ในเนื้อหาของคดีนะครับขออนุญาตเมื่อกี้ผมพูดอธิบายเรื่องกระบวนการเฉยๆนะครับอธิบายเข้าใจเพราะว่ามีการเปรียบเทียบว่าทำไมร้องแล้วทำไมไม่ยุบเลยทำไมทีอันนี้ยุบเลยอะไรครับอันนี้คือกระบวนการตามกฎหมายผมอธิบายเรื่องกระบวนการหรือวิธีพิจารณานั่นเองนะครับกระบวนการพิจารณานะครับเหมือนเราไปแจ้งความตำรวจที่โรงพักจะต้องมีการสอบสวนอะไรต่างๆนะครับอย่างนี้นะครับครับก็รวบรวมอยู่นะครับก็คงเร็วๆนี่แหละครับสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับคงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับกรณีของหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ในเรื่องพรบคอมพิวเตอร์จะมีผลอะไรกับความเป็นผู้สมัครและรายชื่อบัญชีนายกไหมตอนนี้เป็นคดีอาญาอยู่นะครับถ้าศาลตัดสินแล้วก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่สมัครนะครับครับขึ้นอยู่กับคำตัดสินถ้าคำตัดสินนั้นมีการพูดถึงการจำคดีอาญาครับครับก็ต้องไปดูว่าคดีอาญาเป็นยังไงนะฮะนะคะอันนี้คือท่านจรุงวิทย์ไปต่อกันที่ประธานกกต.เลยค่ะเมื่อวานท่านก็ให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันในทั้งเรื่องของไทยรักษาชาตินะคะแล้วก็ประเด็นความเคลื่อนไหวอื่นๆอย่างไทยรักษาชาติหลังแจ้งสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะยืนยันว่ากกต.ไม่ได้ข้ามขั้นตอนใช่แล้วค่ะก็เป็นการยืนยันผ่านทางด้านท่านอิทธิพรบุญประคองค่ะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะคะยืนยันว่าไม่ได้ข้ามขั้นตอนแน่สำหรับกรณีพิจารณาของพรรคไทยรักษาชาติค่ะท่านอิทธิพรค่ะบอกว่าหลังจากที่มีการพูดกันเนี่ยนะคะว่าทางกกต.เนี่ยดำเนินการตามข้ามขั้นตอนไม่มีการไต่สวนก่อนส่งสารรัฐธรรมนูญโดยประธานกกต.ยืนยันว่าขั้นตอนการดำเนินการทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกรอบกฎหมายแล้วก็กกต.เองก็มีอำนาจในการพิจารณาตามมาตรา92ของพ.ร.บ.พรรคการเมืองอยู่แล้วซึ่งก็ระบุเอาไว้นะคะว่าเป็นอำนาจของกกต.โดยตรงที่สามารถทำได้ค่ะส่วนกรณีที่การเสนอยุบพรรคไทยรักษาชาติต่อสารรัฐธรรมนูญเนี่ยกกต.จะต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยหรือเปล่า
อันนี้นักข่าวถามไปเนี่ยนะคะท่านประธานบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเปรียบเหมือนการส่งเรื่องให้ศาลซึ่งศาลจะมีหน้าที่รับเรื่องแต่ว่ายังไม่รับฟ้องค่ะดังนั้นการที่พรรคไทยรักษาชาติยื่นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเข้ามากกต.ก็ต้องรับเรื่องตามหน้าที่โดยเปรียบวันที่มีการเปิดให้ส่งชื่อแคนดิเดตเนี่ยนะคะว่าเหมือนเป็นคนมาส่งจดหมายกกต.ก็มีหน้าที่รับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นตอนของการรับรองนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะท่านประธานกกต.เนี่ยก็ได้มีการเน้นย้ำค่ะไปยังข้าราชการนะคะของทางกกต.เนี่ยต้องเป็นกลางทางการเมืองค่ะก็บอกด้วยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยต้องทำหน้าที่ใน2บทบาทด้วยกันนะคะหน้าที่แรกก็คือหน้าที่ของทางกกต.ทำงานส่วนของกกต.หน้าที่ที่2ก็คือบทบาทของการเป็นประชาชนค่ะก็ทำด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงประธานกกต.ดีกว่าเมื่อวานตอบคำถามสื่อนะคะแต่ท่านเองก็รีบไปประชุมด้วยเหมือนกันเดี๋ยวฟังเสียงท่านอิทธิพรกันค่ะคือพรรคไทยรักษาชาติอะค่ะติดใจว่าทำไมกกต.ถึงไม่ตั้งคณะกรรมการไต่สวนในกรณียุบพรรคคะครับอันนั้นขอความกรุณาช่วยอ่านข่าวแถลงข่าวของเราที่เขียนไปในวันนั้นนี่นะครับแถลงข่าวก็เขียนชัดนะครับว่าเป็นการพิจารณาบนพื้นฐานของมาตรา92นะครับซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยตรงประเด็นที่พรรคไทยรักษาชาติเสนอคันดิเดตนายกรัฐมนตรีไงคือตอนนั้นทางกกต.ก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรตรงนี้ถ้าหากว่ามันมีการตัดสินที่ยุบพรรคขึ้นมากกต.ต้องรับผิดชอบด้วยไหมครับผมคิดว่าตอนที่มายื่นเนี่ยเป็นการรับเรื่องมาเฉยยังไม่ได้พิจารณาแต่ทั้งข้อกฎหมายก็ระบุชัดเจนไม่ใช่เหรอฮะถ้าตอนนั้นกกต.ได้พิจารณาเรารับเรื่องมาเหมือนกับใครมาส่งจดหมายให้เราแล้วว่ารับเรื่องเอาไว้แต่ยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาครับคือแนวทางคล้ายกับศาลรับเรื่องแต่ยังไม่ได้รับฟ้องใช่ครับลองนั้นนะครับท่านก็ยืนยันแล้วนะคะว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนไม่มีการกลั่นแกล้งกันอย่างแน่นอนนั่นคือส่วนของไทยรักษาชาติจากฝั่งของกกต.ที่เรียกว่าให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการก็ว่าได้หลังจากที่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะคะพิจารณาคำร้องเรื่องคดียุบพรรคและไทยรักษาชาติเองก็แจ้งศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยไปแล้วเหมือนกันเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาอีกหนึ่งประเด็นน่าจะเป็นประเด็นร้อนแรงต่อกันมาก็คือเรื่องของคุณธนาธรกับการผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เมื่อวานคสช.ก็ต้องออกมาชี้แจงว่าเรื่องนี้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เป็นหน้าที่ของตำรวจคสช.ไม่เกี่ยวข้องแม้มีการไปบิดเบือนข้อมูลว่าเนี่ยคสช.มาบีบมาเร่งคดีในห้วงเวลานี้นะคะในขณะที่คุณธนาธรเองเนี่ยนะคะกำลังดังอยู่ในรูปแบบของการนำเสนอการนำเสนอตัวเองนะคะเพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้งทำให้เมื่อวานคสช.พันเอกวินไทยสุวารีต้องออกมาชี้แจงถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อวันที่29มิถุนายนปี61เนี่ยนะคะคุณธนาธรกับพวกเขามีคดีความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ2เพราะว่าทั้งหมดไปไลฟ์สดแล้วก็วิจารณ์เรื่องของพลังดูดก็น่าจะเป็นพลังประชารัฐในตอนนั้นนะคะกับเรื่องพลังดูดทำให้โดนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แล้วปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการเรียกร้องว่าเนี่ยมันเร่งรัดและเลือกปฏิบัติโดยคุณวินไทยบอกว่านะคะเป็นหน้าที่ของตำรวจยืนยันคสช.ไม่ได้ไปเร่งรัดไม่มีกฎหมายอะไรที่เข้าไปยุ่งหรือเกี่ยวข้องเลยสำหรับกฎหมายของคสช.ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นกฎหมายปกตินะคะไม่ใช่กฎหมายที่มาจากต้นทางคสช.บางคนอาจจะไปบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงเพราะว่าข้อมูลที่ออกไปบอกว่าเนี่ยเป็นมาตรการของคสช.ที่จะทำกับคนบางกลุ่มนะคะอย่างไม่เป็นธรรมโดยทั่วไปทุกๆคดีกรณีที่ศาลยังไม่ตัดสินนะทุกคนถือเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์จะชี้แจงได้แล้วก็เปิดกว้างให้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยสามารถชี้แจงได้ตามช่องทางตามปกติด้วยเพราะฉะนั้นยืนยันว่าคสช.ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณธนาธรแน่นอนส่วนคดีนี้เนี่ยเริ่มต้นดำเนินการมาก่อนวันจะมีการประกาศวันเลือกตั้งแต่ความคืบหน้าอาจจะเป็นเรื่องของความร่วมมือกับผู้ถูกกล่าวหาบางทีนัดแล้วเขาไม่ว่างนัดแล้วเลื่อนนัดแล้วไม่ไปเวลาของการดำเนินคดีมาเลยถูกมาเหมือนกับประจวบเหมาะกับตอนนี้พอดีเลยที่เป็นคดีขึ้นมาคือแบบมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องว่าเราไปเร่งรัดคดีอะไรแต่อย่างใดนะคะนี่เป็นการชี้แจงของพลเอกวินไทยแต่ในขณะที่เจ้าตัวคุณธนาธรเองนะคะก็บอกว่าก็ไม่ได้กังวลต่อการต่อสู้คดีเพราะว่าเมื่อวานยังมีบรรยากาศของคุณธนาธรลงหาเสียงอยู่เลยที่ชุมชนสวนอ้อยคุณอัชราประชาชนโดยเฉพาะนักศึกษาให้การตอบรับดีมากเมื่อวานใช่แล้วค่ะสำหรับนักศึกษาที่ไปรอต้อนรับกว่า10คนเนี่ยก็ยังตะโกนเหมือนเดิมเลยนะสโลแกนเดิมก็คือฟ้ารักพ่อแล้วก็มีการเนี่ยต่อแถวเซลฟี่กับคุณธนาธรเนี่ยโอ้เซลฟี่กันเป็นชั่วโมงอ่ะคุณจิติมาแถวยาวมากซึ่งนักศึกษารายนึงเนี่ยเขาชู2นิ้วขึ้นมานะเวลาภาพถ่ายรูปปกติแต่ว่าคุณธนาธรเนี่ยเขาชู3นิ้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านเผด็จการนักศึกษาเห็นก็เลยทำตามกันหมดเลย3นิ้วกันหมดเลยนะคะซึ่งเนี่ยก็มีการชวนนักศึกษาเนี่ยล้อมวงก่อนที่จะกล่าวผ่านเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กนะบอกว่ารณรงค์ให้นักศึกษาเนี่ยปลุกใจให้นักศึกษาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่24มีนาคมนี้ค่ะในขณะที่ก็กล่าวไปถึงแนวทางการหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยนะคะท่าน
คุณธนาธรเองบอกว่าตอนนี้เนี่ยคิวแน่นมากๆเลยตารางลงพื้นที่เนี่ยแน่นไปจนถึงวันที่10มีนาคมเลยค่ะซึ่งตอนนี้ทีมงานกับตนเองก็คืออยู่ระหว่างการออกแบบกิจกรรมในช่วงหาเสียงโค้งสุดท้ายระหว่างวันที่11ถึง22มีนาคมนี้อยู่ซึ่งก็จะเน้นการลงพื้นที่อย่างหนักเลยเพิ่งก็จะมีการแบ่งเวลาออกสื่อพบปะประชาชนด้วยเพราะว่าคุณธนาธรบอกว่าการจับมือหรือว่าการได้สบตาเนี่ยมันจะสื่อถึงความจริงใจก็จะช่วยแปลเป็นแปลคะแนนเสียงออนไลน์เนี่ยนะคะให้เป็นคะแนนเสียงในวันเลือกตั้งได้ซึ่งก็ไม่ได้กังวลต่อคดีเมื่อสักครู่นี้นะคะกรณีของผิดพรบคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งทุกคนในพรรคเนี่ยคุณธนาธรบอกว่าสามารถที่จะทดแทนได้หมดเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความเป็นพรรคอนาคตใหม่จะดำรงอยู่ต่อไปค่ะส่วนกระแสตอบรับจากคนรุ่นใหม่ที่เรียกได้ว่าดีเนี่ยนะคะส่วนตัวของคุณธนาธรบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยแต่ก็ยืนยันว่าอนาคตใหม่เนี่ยให้ความสนใจกับกลุ่มคนทุกช่วงวัยค่ะซึ่งจากการลงพื้นที่จังหวัดต่างๆนะตามตลาดนัดเนี่ยก็มีทั้งวัยทำงานแล้วก็สูงอายุด้วยซึ่งก็ที่สนใจคนรุ่นใหม่มากเป็นพิเศษก็เพราะว่าคนกลุ่มนี้นี่แหละพร้อมที่จะเปิดกว้างรับแนวความคิดที่มันก้าวหน้าได้ค่ะส่วนจากการชี้แจงของกองทัพนะคะที่บอกว่างบประมาณเนี่ยได้มาจากฝ่ายการเมืองไม่ได้เกี่ยวกับทหารตรงนี้เนี่ยคุณธนาธรบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นภาระของรัฐบาลพลเรือนในอนาคตด้วยกระแสการปฏิรูปกองทัพที่ทุกพรรคการเมืองพูดถึงตอนนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างมันมีความเป็นไปได้เพราะก่อนหน้านี้ 2-3 เดือนทุกคนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่มันเพ้อฝันทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นวาระหลักของสังคมไปแล้วเมื่อร่วมกันผลักดันรณรงค์อย่างต่อเนื่องเนี่ยทุกอย่างก็เป็นไปได้แน่นอนนะคะสำหรับประเด็นนี้ค่ะปิดท้ายสั้นๆกันไปประชาธิปัตย์นะคะก็ยังคงลงพื้นที่หาเสียงกันอยู่อย่างต่อเนื่องลงทุกวันลงช่วงเช้าด้วยเมื่อวานเป็นคิวของราชบูรณะทุ่งครุไปช่วยคุณสาธรวงศ์สิริผู้สมัครของพรรคในการหาเสียงรณรงค์โดยบรรยากาศโดยภาพรวมคุณอภิสิทธิ์เองก็บอกประชาชนก็ตื่นตัวกับการเลือกตั้งมากขึ้นนะคะโดยนักการเมืองที่จะต้องเข้ามาในแก้ปัญหาแน่ๆแล้วคือเศรษฐกิจปากท้องประชาธิปัตย์เขาก็จะมีการเปิดนโยบายเศรษฐกิจกันอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องการชี้แจงงบของกระทรวงกลาโหมที่ร่ายยาวโดยท่านโฆษกเมื่อวันก่อนเนี่ยนะคะก็ยืนยันว่าฝ่ายการเมืองเขาปรับลดงบได้ตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องหยิบเรื่องนี้มาเป็นความขัดแย้งทางการเมืองในห้วงนี้แล้วแหละน่าจะปล่อยจบไปได้แล้วนะคะการหาเสียงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกแบบรูปแบบของนะคะพรรคการเมืองหรือการเสนอนโยบายอะไรก็ตามแต่ปรากฏว่าคือนำเสนอแล้วเนี่ยอย่าไปสร้างความขัดแย้งหรือสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีต่อการหาเสียงซึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็จะให้สัมภาษณ์ลักษณะนี้ในทุกๆครั้งที่นะคะลงพื้นที่แล้วก็พบปะกับสื่อมวลชนค่ะนั่นคือบรรยากาศหนึ่งเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่หนึ่งช่วงหน้าค่ะมีพลังประชารัฐและความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะค่ะไลฟ์ทีวีร่วมกับสำนักข่าว IA สดทันทีที่มีข่าวเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดัง